อ๋อวันที่หนึ่งก็แล้วครับก็เดี๋ยวน่าจะเข้าสู่ช่วงแห่งการซ้อมแล้วครับผมเพราะว่านอกจากงานวันที่หนึ่งเราก็มีอีกหลากหลายงานให้ทุกคนได้ติดตามกันในช่วงประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมช่วงนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมมีหลายงานให้ติดตามอย่างแน่นอนครับอ๋อธีมเหรอครับเท่าที่ผมวางไว้อะผมอยากวางไว้ให้มันเป็นฟิลฮิปฮอปปาร์ตี้ครับผมแต่ว่าโปสเตอร์ที่ออกมามันก็จะเป็นฟิลแบบสเปซนิดนึงแบบเหมือนล้ำๆแบบมีความบียอนมีความแบบอลังการมีความไซไฟอยู่ในนั้นครับผมก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนมาสนุกกันในงานแล้วกันเพราะผมชอบฮิปฮอปครับก็อยากให้มันเป็นฟีลแบบ after party ไงครับแบบอยากให้ทุกคนมาจอยมาร่วมสนุกกันอยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมมามีอินเตอร์แอคกันภายในงานเนี่ยครับผมเราไม่อยากให้มันแบบมีความแบบเป็นคอนเสิร์ตแบ่งระหว่างศิลปินกับผู้ชมมากขนาดนั้นเราอยากให้มาจอยๆร่วมสนุกกันก็นิดนึงครับผมแต่ปีนี้เราก็อาจจะทำให้มันมีความเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นแบบนั้นแล้วกันครับก็อะไรนะคิดว่าใหม่คิดว่าน่าจะมีแค่คอนเสิร์ตครับผมแต่ว่ารูปแบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบคอนเสิร์ตจ๋าหรือว่าเป็นโชว์จ๋ามากขนาดนั้นครับผมก็อาจจะมีความชิลมีความเป็นงานเฟสติวัลเหรอครับเป็นฟิลนั้นฟิลนั้นแล้วกันผมก็ไม่รู้จะอธิบายแบบนี้ว่าอะไรแต่ก็อาจจะเป็นฟิลแบบอยากให้ทุกคนมาจอยกันมากกว่าปีนี้คือแบบอยากสนุกมากใช่ครับผมเราอยากสนุกนะครับเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือในหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จัดทำเป็นแบบรูปแบบโชว์ที่เป็นแบบอาจจะมีแบบแดนเซอร์จริงจังเป็นภาพแบบอลังการขึ้นมาใช้ไฟใช้เอฟเฟกต์อะไรช่วยแต่ปีนี้เราก็อาจจะแบบมั้งอาจจะไม่เท่านั้นมั้งเราก็อาจอยากจะให้มันมีความชิลมีความจอยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือเราอยากให้ทุกคนมาจอยกันอย่างที่ผมบอกแต่แบบพอเป็นงานประจำปีทุกครั้งหลายคนคาดหวังว่าจะได้เห็นเซอร์ไพรส์อะไรจากกลับบ้านไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับใช่ใช่ครับเตรียมใจมาปล่อยจอยกันไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันเองอย่าเพิ่งคาดหวังกันดีกว่าแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์มั้ยเหรอครับก็เซอร์ไพรส์มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจะเอาคนที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมงานหรือว่าเคยมีกิจกรรมหรือมีอะไรที่เคยสตอรี่ร่วมกันอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็อยากจะเชิญคนเหล่านี้มาเป็นเกสครับผมเพราะว่าเราอยากจะมีสตอรี่ร่วมกันเวลาแบบเชิญมาใช่ครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีบินไปที่ประเทศจีนครับผมเพื่อจัดแฟนมีตติ้งที่เมืองฟู่โจวถูกต้องไหมครับพูดถูกนะครับฟู่โจวครับผมใช่ครับผมช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมาบินไหมก็เริ่มกลับมาบินบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมสองเดือนจะหมดปีเนี่ยใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีปลายปีใช่ปลายปีครับผมคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครับก็ที่มีไบรท์แล้วก็มีพี่ก๊อฟด้วยแล้วก็มีผมใช่ไปเคาท์ดาวน์ที่นู่นครับเคาท์ดาวน์ที่ญี่ปุ่นใช่ครับมีแผนไหมคะว่าอยากไปเคาท์ดาวน์แบบไหนผมว่าน่าจะอยู่บนเวทีตอนนั้นครับใช่ครับเล่นเคาท์ดาวน์เล่นข้ามคืนที่ญี่ปุ่นเลยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับคุณจะไปขายแพ็ค3อย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นบอยแบนด์ไม่เชิญละกันแค่รู้สึกสนุกละกันที่แบบได้ร่วมทำงานกับ2คนนี้ครับถ้าเขาดาวต่างประเทศครั้งที่2แล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ไปเขาดาวญี่ปุ่นเหมือนกันแต่แค่อาจจะไปในฐานะแบบเป็นนักท่องเที่ยว
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ไปเคาท์ดาวน์ในฐานะที่แบบเป็นศิลปินอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยใช่ไปด้วยครับมั่งครับยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์แต่ว่าเห็นว่าเขามีเกิดว่าแบบอยากจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้วยครับอย่างปีนี้คือมันจบปีด้วยการที่แบบเราไปแบบตัวต่างประเทศอะไรปีหน้าแพลนปีหน้าไม่ชัวร์เลยครับรอติดตามนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าเขายังจะให้ไปอยู่หรือเปล่าไม่รับพี่มาถามว่าทำไมเราเพื่ออยากเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยครับแบบเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าการก็ต้องได้อยู่กับใครต่อไปบ้างใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆในช่วงปีนี้ก็ได้อยู่เยอะมากขึ้นแล้วกันเยอะกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วคือแบบแทบไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยเลยรักษาสุขภาพกินอาหารมีประโยชน์ครับแล้วก็กลับไปฟัดน้องแมวเยอะๆเป็นการรีคอเวอรี่ร่างกายครับแต่ลูกลืมหน้าไปแล้วนะใช่แต่ว่าช่วงนี้น่าจะจำได้บ่อยเพราะน่าจะได้เจอบ่อยช่วงนี้ไม่ได้บินเนี่ยครับเจอที่ห้องบ่อยเจอทุกวันอะไรเงี้ยเวลาเขาลืมหน้าเราทำยังไงต้องยังไงลืมหน้าแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเคยลืมหรือเปล่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าผมไม่อยู่ด้วยอาจจะแบบบางทีแบบผมหายไป 3-4 วันเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจผมแหละก็แบบไอ้มนุษย์คนนี้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือน้อยใจไม่ได้น้อยไม่น้อยใจแค่เข้าใจนิสัยแมวแล้วกันเข้าใจครับโอเคครับขอบคุณมากครับ